สวนดุสิตโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจพบสิ่งที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่วิตกกังวลมากที่สุดก็คือปัญหาปากท้องค่าครองชีพรวมถึงของกินของใช้ที่มีราคาแพงค่ะสวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,273 คนจากทั่วประเทศถึง10อันดับความวิตกกังวลของคนไทยวันนี้ผลสำรวจพบว่าเรื่องที่คนไทยวิตกมากที่สุดอันดับแรกร้อยละ 78.32 ระบุคือชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องรายได้ค่าครองชีพของกินของใช้ราคาแพง รองลงมาก็ยังเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะร้อยละ 69.05 คนไทยวิตกกังวลเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำการค้าการลงทุนไม่ดีอันดับ3ร้อยละ 66.46 เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนการจราจรส่วนอันดับ4นะคะร้อยละ 63.45 คือเรื่องการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้งอันดับ5ร้อยละ 63.08 วิตกกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพอนามัยอันดับ6ร้อยละ 61.67 กังวลเรื่องหน้าที่การงานที่ทำธุรกิจค้าขายส่วนความวิตกกังวลที่เหลือก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมป่าไม้สภาพอากาศสำหรับเรื่องคุณภาพการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมความมี2มาตรฐานและเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมก็เป็นความวิตกกังวลในลำดับถัดๆมาค่ะ